ี้จะมาแนะนำกล้องตัวใหม่ของ UTG นะครับเป็นตัว Micro Dot ของ UTG ครับลักษณะของกล้องจะเป็น เหมือนกล้องหลายๆยี่ห้อครับแต่ว่าราคาย่อมเยาวกว่านิดนึงจุดข้างในจะต่างกับยี่ห้ออื่นตรงที่เป็นจุดสีเขียวครับความโตของจุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4 MOA ครับไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปบางคนชอบอยู่กลางๆก็ประมาณนี้เพราะบางยี่ห้อจะมี2 3บ้างแล้วก็ไป6กับไป8เลยครับแต่ว่า UCG นี่ทำขนาดเดียวคือ4 MOA ครับตัวเนี้ยสามารถติดกับปืนยาวทั่วๆไปก็ได้โดยที่ตัวไมโครดอทเนี่ยมาพร้อมรางพิคาทินี่ด้านล่างนะครับแต่พอเราจะมาติดปืนพกเนี่ยก็ต้องใส่รางเสริมเพิ่มครับใส่ละก็จะมีรางเสริมที่เขาทำมาก็จะมีของกล็อกของ Smith M&P แล้วก็ของ SIG 320ครับมีอยู่3ยี่ห้อครับตอนนี้วันนี้เราเอามาลองทดสอบดูครับติดกับปืนกล็อกครับเดี๋ยวจะลองตั้งศูนย์แล้วก็จะยิงเทสดูนิดนึงว่าคุณภาพของตัวกล้องเป็นไงครับผมแสดงวิธีการติดตั้งเพลทเพื่อที่จะติดดอทก็กับปืนกล็อกนะครับผมครับโดยเพลทตัวนี้จะเป็นเพลทของ UTG ซึ่งเพลทของ UTG เนี่ยจะมีปัจจุบันจะมีมา2รุ่นด้วยกันก็คือ RDM 20นะครับก็จะใส่พวกกล้องของ UTG เองครับหรือว่าเป็นพวกกล้องเบอร์ลิสหรือ Vortex ได้ครับจากอีกตัวหนึ่งจะเป็น RMR ซึ่งจะใส่กล้องเล็กๆแบบนี้เป็นของยี่ห้อ Trigicon ครับเพราะว่าตำแหน่งรูยึดของตัวกล้องเนี่ยจะแตกต่างกันก็จะเป็นใหญ่ๆอยู่2รุ่นซึ่งส่วนเพลท RDM หรือ RMR เนี่ยตอนนี้ที่ UTG ทำมาก็จะมีทำมาสำหรับปืนกล็อกนะครับแล้วก็ปืน SIG P320 กับ Smith & Wesson M&P ครับก็ซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยก็ต้องเป็นระบุรุ่นของรุ่นใครรุ่นมันครับอย่างตัวนี้เป็นของกล็อกก็จะเป็นรุ่นนี้ครับก็จะมีตัวเพลทมาแล้วก็มีตัวยึดข้างล่างซึ่งตอนก่อนที่จะใส่เนี่ยเราก็ต้องถอดศูนย์หลังเดิมออกก่อนครับถ้าศูนย์หลังเดิมเนี่ยถ้ามีน็อตตัวกลางนี่ก็ให้คลายออกมาก่อนครับอันนี้เราใช้พอดีออกมานอกสถานที่ก็เลยใช้ตัวเพลทของตัวปรับศูนย์ของ MGW ครับจากนี้ศูนย์เอาศูนย์ออกมาแล้วก็ถอดนี่ครับตรงนี้ก็จะมีเป็นร่องหางเหี่ยวเราใช้ร่องหางเหี่ยวที่มาในชุดของเพจเนี่ยครับสไลด์เข้าไปก็มันจะมีคราบกาวนิดหน่อยอาจจะขยับนิดนึงใส่ไปให้ดูตำแหน่งว่าอยู่ที่กลางประมาณกลางพอดีนะครับโอเคแต่แล้วหลังจากนี้เราก็วางเพจลงไปเลยครับวางเพจลงไปโดยที่ตอนที่วางเพจเนี่ยให้สังเกตดูว่าช่องไฟด้านสองข้างเนี่ยห่างเท่าๆกันครับก็คือให้เพจพยายามให้เพจอยู่กลางที่สุดนะครับเราจะได้ไม่ต้องปรับศูนย์เยอะเกินไปครับหรือว่าถ้าเกิดว่าบางคนปรับจนสุดแล้วมันไม่ไปก็ให้ขยับที่ทางเพจได้ครับส่วนตัวเนี้ยของกล็อกเนี่ยจะให้น็อตตัวสั้นมา3ตัวก็คือเผื่อหายตัวหนึ่งครับอีก2ตัวเนี่ยเผื่อไว้สำหรับกล้องบางตัวน็อตความยาวสั้นหรือยาวไม่ของเดิมที่มาไม่ได้ก็เขาก็เลยเผื่อมาให้นิดนึงครับอันนี้เป็นกุญแจดาวครับกุญแจดาวก็มีกุญแจ
มาให้ในตัวครับไขพอตึงมือนิดนึงก่อนทีละข้างก่อนครับแล้วค่อยมาเพิ่มความแน่นครับตัวนี้เขาก็ถ้าเราใช้กุญแจปอนเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกิน15ปอนครับครับอันนี้เราก็กะเอาข้าวพอจะตึงมือนิดนึงสำหรับคนที่กะน้ำหนักได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคนที่กะไม่ได้เนี่ยใช้กุญแจปอนก็จะสะดวกกว่าครับแล้วก็กุญแจปอนเนี่ยตอนใช้เนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มความตึงอย่าเพิ่งอย่าเริ่มที่15ปอนทันทีครับให้เริ่มที่น้อยๆก่อนหรือว่าใช้มือไขข้าวๆก่อนแล้วใช้กุญแจปอนไขเช็คอีกทีหนึ่งครับโอเคพอหลังจากเราขันแน่นแล้วเนี่ยก็เช็คดูด้านข้างนิดนึงว่าเป็นไงบางยี่ห้อนะฮะตรงนี้จะอาจจะมีช่องไฟบ้างซึ่งขึ้นอยู่ที่ลักษณะของปืนครับถ้าของกล็อกเนี่ยติดตั้งง่ายเพราะว่าหลังสไลด์ของกล็อกเนี่ยเรียบแล้วก็ตัวนี้มันก็จะวางไปพอดีบางยี่ห้อเนี่ยตัวเพลทเนี่ยอาจจะลอยจากตัวปืนนิดหน่อยซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกตินะครับครับเป็นเรื่องปกติที่เป็นดีไซน์เขาออกมาแบบนั้นครับเขาจะไม่ได้ทำโค้งรับเต็มที่ครับอย่างตัวนี้เป็นของก๊อกเป็นเรียบตัวนี้เป็นพื้นเรียบมันก็เลยทำให้ดีไซน์อุปกรณ์เข้าไปได้ง่ายกว่าไมโครดอทเป็นจุดสีเขียวครับขนาดจุดก็จะอยู่ที่4 mOA ครับก็จะเป็นจุดที่กึ่งกลางระหว่างเล็กกับใหญ่ทีเนี้ยกล้องตัวเนี้ยเดิมมาก็ติดกับรางพิคาดินี่ทั่วไปพอเรามาติดกับกล็อกเนี่ยเราต้องถอดรางตัวนี้ออกช่องใส่ฐานจะอยู่ตรงนี้ครับฐานก็จะเป็นเบอร์ยอดฮิตของฐานกระดุมสำหรับปืนหรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้หลายๆอย่างครับก็คือ CR2032 ครับอันนี้ขีดลบก็คือหมายถึงเอาขั้วลบลงล่างแล้วเอาขั้วบวกหงายขึ้นข้างบนครับเวลาใส่เนี่ยให้ดูสปริงตัวนี้นิดนึงครับดูสปริงตัวนี้นิดนึงให้เราจุ่มลงไปตรงนี้ก่อนแล้วค่อยดันเข้าไปครับถ้าไม่นั้นถ้าเรากดลงทีมันไปโดนตัวนี้แล้วมันจะเสียรูปได้ครับตัวนี้มันจะไม่ออกง่ายเพราะเหมือนมีแม่เหล็กดูดอยู่นิดนึงครับกดลงไปแล้วมันจะลงมันจะไม่หลุดง่ายๆครับเสร็จแล้วพอเราติดตั้งเข้าไปพอเราใส่นี้เข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ยนานๆเข้าอาจจะใช้รูปซิลิโคนนิดนึงเพื่อที่จะกันน้ำวางไปตรงนี้ปุ๊บมันจะตัวรู4ปุ่มเนี่ยจะเข้ากับ4ปุ่มนี้พอดีเลยครับอันนี้ก็ใช้น็อตเดิมเขาใส่เข้าไปเรียบร้อยครับพอเราขันแน่นได้ที่แล้วลองเปิดเช็คไฟนะครับเช็คแสงไฟเรียบร้อยแล้วครับเราก็ปิดก่อนปิดก็คือกดค้างไว้ครับจะดับครับแล้วก็เดี๋ยวเราประกอบปืนแล้วเราก็จะทำการทดลองยิงดูพร้อมที่จะยิงนะครับจากลองทดสอบศูนย์นัดแรกไปอยู่ที่ตรงประมาณบ่ายโมงเศษนะครับตรงขอบวง6วง7นี่นะครับ
ครับเราก็ปรับศูนย์เข้ามาครับสี่นัดต่อมาก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ครับอยู่ในกลุ่มนี้ครับเท่าที่ทดสอบดูยิงง่ายพอสมควรครับทำให้เราเล็งแบบไม่เครียดมากไม่ต้องจัดศูนย์มากแค่เลี้ยงให้จุดเขียวอยู่วนๆอยู่แถวๆนี้ครับแล้วทีนี้ก็ขึ้นอยู่ที่การลั่นไกของเราแล้วถ้าเรานิ่งพอเนี่ยกลุ่มกระสุนมันก็จะอยู่ในโซนดีครับเดี๋ยวเราตอนนี้ได้กลุ่มกระสุนแล้วเดี๋ยวจะยิงลั่นไปเรื่อยๆดูซิว่ากลุ่มกระสุนมันจะแตกต่างไปเท่าไหร่นะครับจากมาสักครู่ตั้งศูนย์แล้วก็ได้กลุ่มที่ระยะ10เมตรแล้วก็เลยเพิ่มระยะขึ้นมานิดนึงครับดูด้วยว่าตำบลกระสุนตกมันจะแตกต่างจากระยะ10เมตรหรือเปล่าหรือว่าถ้ามันแตกต่างเนี่ยมันจะแตกต่างสักประมาณเท่าไหร่สำหรับกล้องดอทลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกระสุนที่หน้าเป้ากันครับครับผมเดินเข้ามาดูเป้าใกล้ๆแล้วตัวที่มันอยู่ในโซนใกล้เคียงก็จะมีอยู่3นัดนี่ครับ3นัดนี้ความสูงความต่ำเนี่ยจะใกล้เคียงแต่ว่ามีโดดขึ้นมา2นัดซึ่งผมว่าอาจจะเป็นที่จังหวะการยิงครับถ้าคนที่ประณีตกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะจะยิงได้ดีกว่านี้เพราะมาสักครู่เนี่ยผมเล็งพยายามเล็งแต่ว่ายังไม่ประณีตเท่าตอนที่ยิง10เมตรตอนตั้งศูนย์ครับลองยิงวนๆให้ไปจุดเขียวมันจะวนๆนิดนึงเพราะว่ามือจะไม่นิ่งมากครับมันก็อาจจะมีกระโดดบ้างเพราะว่าด้วยระยะที่มันค่อนข้างไกลครับก็ผมว่าถือว่าลักษณะเนี้ยมันก็ยังอยู่ในถ้าเป็นเพจเนี่ยก็จะอยู่ในประมาณช่วงเพจ6นิ้วได้อยู่ครับก็ยังไม่ผิดไปมากนักครับถ้าอยากจะให้กลุ่มมันเสถียรกว่านี้เราใช้วิธีพาดยิงเนี่ยจะเห็นผลที่ชัดเจนกว่านี้ทีนี้พอยิงออฟแฮนด์ความผิดพลาดทางเรื่องตัวบุคคลจะค่อนข้างเยอะครับแต่มันมีหลายนัดที่มันอยู่ในโซนนี้ผมก็ถือว่าใช้ได้เลยครับผมครับครับก็ถ้ายิงใหม่ๆครับมันความรู้สึกในการมองจุดแดงเนี่ยมันจะค่อนข้างขัดกับการใช้ศูนย์หน้าหลังเพราะว่าเราจะต้องกระดกปืนท้ายปืนที่สูงนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นจุดเวลาจัดศูนย์กลับมาทีไรเนี่ยเวลายิงเสร็จเนี่ยพอจะหาจุดใหม่มันจะค่อนข้างช้าแต่ถ้าฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยผมว่ายิงได้เร็วครับแล้วก็จุดแดงเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจนะครับสมัยก่อนย้อนไป10ปีผมก็สงสัยว่าเขายิงกล้องจุดแดงทำไมนะครับใช้ศูนย์หน้าหลังมันจับง่ายเดี๋ยวนี้บอกเลยผมมองศูนย์ไม่เห็นครับถ้าไม่ใส่แว่นนะครับมองศูนย์ไม่เห็นซึ่งจุดแดงเนี่ยไม่มีปัญหานั้นนะครับก็ทำให้มีประโยชน์ครับกลุ่ม10เมตรนะครับก็ค่อนตั้งใจยิงนิดนึงนะครับก็เอาอย่างที่ครูพระรามบอกก็คือเอาจุดแดงเนี่ยเลี้ยงอยู่อย่างนี้นะครับเลี้ยงวงดำแล้วค่อยๆลากไก่มาก็อยู่ในโซนไม่รู้ยิงปะปนไปหมดแล้วระหว่างครูพระรามกับผมแต่ก็อยู่ในโซนเนี่ยครับอยู่ในภายใน9เนี่ยหมดเลยนะครับก็ถือว่าโอเคจุดก็ไม่ได้เคลื่อนอะไรนะครับหลังจากยิงมาผมก็ถือว่าในแง่ของกล้องเนี่ยก็สอบผ่านนะครับกับการใช้เพลทที่ติดกล็อกเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับส่วนยิงจะให้ดีไม่ดีก็ต้องฝึกฝนแล้วครับแล้วก็ขึ้นกับฝีมือของแต่ละคนในการลากไกล